อ่าต่อไปครับข้อที่5ครับข้อ5ไปต่อครับทุกคนครับข้อ5ถ้า x เป็นครึ่งหนึ่งของ y และผลรวมของเลข5จํานวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ y แล้วเลขจํานวนที่มากที่สุดเท่ากับข้อใดช้อยส์ก็มี x ส่วน5้บวก2ออยมี x ส่วน5บวก3 2 x ส่วน5บวก2แล้วก็2 x ส่วน5บวก3อ่ะมาดูข้อนี้ครับข้อนี้หลอกตาพวกเรานิดเดียว แบบนี้ไม่รู้เลยค่ะน้องเตยน้องเตยครับหรือคนอื่นครับที่กำลังฟังอยู่นะครับดูที่อาจารย์ไฮไลท์คำนี้ครับน้องเคยเห็นคำนี้ที่ไหนครับถ้าใครมีหนังสืออาจารย์แก๊ปอยู่นะครับเปิดหนังสือเรื่องที่เป็นจำนวนเรียงกันจำนวนเรียงกันนี่ฮะจำนวนเรียงกันนะครับอาจารย์แก๊ปกำลังอยู่ดูอยู่ว่ามีมีหนังสืออาจารย์แก๊ปอยู่ในนี้ไหมไม่น่ามีไฟล์หนังสือนะครับ นี่คือเรื่องจํานวนเรียงกันนะครับใครเยี่ยงนึกไม่ออกอีกนะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับใครที่เคยติวกับอาจารย์แก็ปจํานิ้วอาจารย์แก็บได้ไหมครับนะนิ้วอยู่ไหนวะเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนจํานิ้วอาจารย์แก็บได้ไหมครับบางคนบอกนิ้วไหนวะนี่อะมาดูเดี๋ยวให้ดูทุกคนจํานิ้วอาจารย์แก็บได้ไหมครับนี่ครับนี่หนังสืออันนี้เป็นหนังสือที่ใช้ติวคอร์สสดนะครับนะน้องต้องมีทุกคนนะฮะถ้าใครเคยติวนะครับนี่ ้องจำนิ้วันนี้ได้ไหมครับจํานวนเรียงกันใครอยู่ในกลุ่มลับนี่ทําข้อนี้ไม่ได้ตีตายเลยนะครับจํานวนเรียงกันมีโจทย์ทั้งหมดกี่แบบ2แบบนะฮะมันจะมีตัวตรงกลางนะครับหาได้จะหาได้ตัวตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ไฮไลต์ตรงนี้ใครมีหนังสือเล่มสีมูสามนิ้วนิ้วสนิ้วจาได้ไหมหนังสือเล่มนั้นนะครับไปเปิดดูนะครับคํานี้นะ ผลบวกของจำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ Y น้องนึกดีๆครับขอญาตไม่ติวให้แบบอธิบายละเอียดนะครับอาจารย์ขออญาตอาธิบายอย่างนี้ว่าโจทย์แบบนี้มีด้วยกันที่สแบบถ้าโจทย์ให้ผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากมา <S <S ให้ทุกคนเอาสองไปหารแต่ถ้าโจทย์ให้ผลบวกของทุกตัวเรียงกันที่อาจารย์เรียกว่าโจทย์อื่นๆถ้าเป็นโจทย์อื่นๆให้น้องเอาตัวเลขเรียงกันไปหาร นะครับอย่างข้อนี้เขาให้มาไวใช่ไหมครับเขาบอกว่าเลขห้าจนวนเลียงกันนะครับเลขห้าจนวนเรียงกันมันมีเลขอยู่ห้าตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้ามีเลขอยู่ห้าตัวเราจะเรียกตัวที่สามว่าตัวตรงกลางอันนี้พอจะไล่สเต็ปให้นะครับนะอ่าพอนึกออกไหมครับนะใครที่เคยติวกับจย์แก๊ปมาต้องนึกออกนะวันนี้ขอญาตไม่อธิบายเพราะถ้าอธิบายนี่ ข้อที่เหลืออาจจะไม่ได้ติวแน่นะครับเรื่องจำนวนเรียงกันมันจะมีการหาตัวตรงกลางนะครับข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นโจทย์แบบอื่นๆนะฮะให้น้องเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาคูวาให้หารด้วยห้าจำนวนเรียงกันหารได้ห้าน้องจะได้ตัวตรงกลางมาทันทีทันใดนะครับสมมติผลบวกของเลข5้าจำนวนเรียงกันเท่ากับ2ี่สิบอยากได้ตัวตรงกลางก็หารด้วยห้ายิ่งน้องใครอยู่ในกลุ่มลับน้องก็เปิดดูเลยนะครับเรื่องจํานวนเรียงกันอยู่หน้าแรกๆเลยนะครับนะ <c oughs> คิดถึงตอนที่ติวคอร์สยาวน้องเบนจำจำนิ้วได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> ตอนนี้เป็นครูแล้วสบายแล้วน้องเบนเห็นไหมเออถ้าถ้าเป็นครูแล้วไม่ต้องคิดอะไรนะครับนะคิดอย่างเดียวครับนะครูจะสอนเด็กยังไงให้เข้าใจดีนะน้องเบนมาตรงนี้นะครับตัวตรงกลางนะครับข้อน,นี้มันคือห้าจำนวนเรียงกันเพราะฉะนั้นน้องต้องหารด้วยห้าหารด้วยห้าน้องจะได้ตัวตรงกลางนะครับน้องก็มาดูว่าโจทย์มันถามอะไร ซึ่งไม่ได้ไกลตัวเลยครับน้องโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามเลขที่มากที่สุดโจทย์ถามเลขที่มากที่สุดทุกคนครับทุกคนได้ตัวที่สามคือ y ส่วนห้าตัวที่มากที่สุดก็คืออะไรครับบวกเพิ่มขึ้นไปสองตัวตัวที่สี่น้องก็จะเป็น y ส่วนห้าบวกหนึ่งพอได้ไหมตัวที่ห้าน้องก็จะเป็น y ส่วนห้าบวกสองก็กระเถิบไปทีละตัวนะครับนึกภาพอย่างเช่น ตัวตรงกลางน้องตอบ20ตัวถัดไปน้องก็ต้องเป็น21บวก1ตัวถัดไปน้องก็ต้องเป็น21บเวก1เป็น22นะครับแต่ข้อนี้เขาแค่เล่นเล่นในที่เป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ครับน้องบางคนเห็น y อะไร y วะเนี่ยบางคนเห็น x ด้วยเราอมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยน้องใจเย็นๆการดูโจทย์น้องจะต้องหัดดูโจทย์ให้ขาดว่าเรื่องนั้นอะที่เขากำลังพูดอยู่อะมันเรื่องอะไรกันแน่นะครับอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนเรียงกันอะขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้แล้วกัน จํานวนเรียงกันนะครับนี่เขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะไปหาอ่านดูครับเรื่องจํานวนเรียงกันนะฮะอ่านเราได้ตัวตรงกลางมาแล้วโจถามตัวที่มากที่สุดนี่ไงครับมากที่สุดอยู่นี่นี่คือตัวที่มากที่สุดครับตัวที่ห้าเพราะฉะนั้นตัวที่ห้าของเราจะได้เป็น y ส่วนห้าบวกสองจริงๆเนี่ยมันจบแล้วครับจริงๆเนี่ยน้อง มันจบแล้วคําตอบคือ y ส่วน5บวก2จริงจริงมันจบแล้วครับทุกคนครับแต่เผอิญโจทย์มันเล่นตลกกับเรานะครับเขาเรียกสวัรค์เล่นตลกนะฮะจะเล่นตลกอะไรเช่นนี้นะทุกคนครับช้อยมันไม่มี y ไงครับน้องช้อยมันไม่มี y มันก็เลยตอบไม่ได้ทานไหมแล้วคนบอกอ้าวช้อยไม่มี x แล้วฉันจะเอา x มาจากไหนฮะนี่ครับ นอ้องเาตที่ให้เขาให้มาด้วยมาคำนวณด้วยครับเขาบอกว่า x เป็นครึ่งหนึ่งของ y เอาเขียนตรงนี้นะเขาบอก x เป็นครึ่งหนึ่งของ y คืออะไรอะ x เป็นเป็นคือเท่ากับครึ่งหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองของของคือเครื่องหมายคูณครับของ y บางคนพอถึงตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายครับบางคนหมดแล้วมันไปยังไงต่ออาจารย์ครับ ทุกคนเห็นคําว่าจบตรงนี้ไหมครับมันจบแล้วน้องจะต้องมีหน้าที่เปลี่ยนจาก y เป็น x ให้ได้เพราะฉะนั้นน้องต้องหาว่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมเราต้องหาให้ได้ว่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะได้เอา y ที่เราได้เนี่ยไปยัดใส่นะฮะเพราะช้อยมันไม่มี y นี่ตั้งหลักให้ดีนะครับช้อยมันไม่มี y มันก็เลยจะต้องหา y มาแทนให้ได้ พอจริงๆเนี่ยมันจบแล้วทันไนมจริงๆตรงนี้มันจบตั้งนานแล้วนะครับนะแล้วหนูจะหา y จากไหนล่ะนี่ครับ x เท่ากับ1ส่วน2 y แล้ว y เท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนครับ y เท่าไหร่น้องคูณไฟ2ขึ้นไปครับคูณไฟ2ขึ้นไปใช่ไหมเพื่อให้เป็นเป็นวตัวเดียวทุกคนช้าๆ 2อคูณไฟไปฝั่งนู้น2มันจะหารอยู่น้องคูณไฟขึ้นไปครับ f ฟร์ฟร์ฟไขึ้นไปครับสอคูณเก็กลายเป็น2 x เพราะฉะนั้นครับสุดท้ายแล้ว y ของเรามีค่าเท่าไหร่เนี่ย y ของเรามีค่าเท่ากับ2 x อันนี้จบจริงๆครับตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น2 x ทุกคน ตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น 2x เพราะฉะนั้นเราก็เอา 2x ยัดเข้าไปใน y เราก็จะได้แบบนี้ออกมาครับตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น 2x ที่เหลือเหมือนเดิมส่วน5บวก2คํคตอบข้อนี้เลยตอบ 2x ส่วน5บวก2ตอบช้อยข้อที่3ครับคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับ ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับน้องถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าน้องอาจจะหลงทางในการทําข้อสอบได้แต่เราที่เป็นเอกคณิศาสตร์เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเขาทาได้อยู่แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดคือเราจะทําข้อสอบยังไงอะ่ะเราจะไปนั่งจําสูตรอย่างเดียวได้ไหมซึ่งใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊็บจะบอกเลยว่าสูตรเนไม่สําคัญหรอกเท่าอาการดูโจทย์ให้เป็น เรื่องนี้หัวใจสําคัญที่สุดคือเรื่องจํานวนเรียงกันครับนี่น้องเห็นคํานี้ไหมครับถ้าวันสอบน้องสามารถสังเกตคํานี้ได้น้องจะลึกน,น้องจะนึกออกว่าจํานวนเรียงกันเราเคยเราเคยทข้อสอบแบบไหนไปบ้างเราเคยเจอโจทย์อะไรบ้างนะครับนะเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยอาจารย์แกปเปิดชีท้ที่เป็นคอร์สให้ดูแล้วนะครับว่าจํานวนเรียงกันเนี่ยใครเคยติวกับอาจารย์แกปจะต้องรู้จักทุกคนครับจานวนเรียงกันไม่ว่าคอร์สสั้นคอร์สยาวหรือคอร์สออนไลน์จะต้องรู้จักครับ นะเพราะบางทีมันไปไประยุกต์กับโจทย์อื่นๆนะครับนะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามนะครับนะไปต่อครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับถึงบอกว่าสูตรในคณิตศาสตร์เนี่ยถ้ามันไม่รู้่มันก็ทําไม่ได้แต่ก่อนที่น้องจะไปถึงสูตรเนี่ยน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนครับหัดมองโจทย์ให้ออกก่อนว่าโจทย์เรื่องนั้นโจทย์อะไรหลายครั้งที่เราไปทําข้อสอบสูตรเต็มเอวเลยสูตรรอบเอวเลยฮะแต่พาเจอข้อสอบเป็นไง สูตรไหนวะเนีาไม่เจอสูตรไหนวะเนียกูจะแทนสูตรไหนวะเนียกูท่องมาแทบตายเห็ไหม,มผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษมีสิบสองคนและผู้เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์มีจํานวนแปดสิบคนแล้วผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นร้อยละเท่าใดของจํานวนผู้เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์อ่า นิ่งนองตอบหนึ่งแล้วมาดูนะครับนะคนในกลุ่มลับนี่จะต้องตอบไวกว่าเพื่อนเพราะได้ชีตไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับนะโดยประมาณทุกศุกร์เนี่ยประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจารย์แก๊ปจะอัพชีตแล้วนะครับอัพชีตลงไปน้องพยายามปริ้นออกมาทําก่อนนะครับเราจะได้เห็นปัญหาก่อนนะเออนะครับอะโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์เรื่องอะไรครับเรื่อง ในกลุ่มลับนะใครทําไม่ได้ตีตายเลยนะครับ EP ที่7ไปดูเลยนะครับ EP ที่7พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับ EP ที่7 EP ที่8ดอะนะคร mm hmm. ดูเริ่ม EP ที่7เลยนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับนะ mm hmm. เรื่องอะไรเอ่ยนี่เป็นร้อยละเท่าใดของต้องรู้จักโจทย์แนวนี้ครับเป็นร้อยละเท่าไรของ ถ้าเจอโจทย์นี้น้องจะต้องหาตัวหน้าหาตัวหลังให้เจอนะครับตัวหน้าอยู่ไหนครับเดี๋ยวขอไฮไลท์ให้ตัวหน้าคือผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าตัวหน้าตัวหน้าตัวหลังผู้เข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์นี่คือตัวหลังนี่คือเป็นร้อยละเท่าไหรของทำไงครับหน้าหารหลังคูณร้อยนะฮะนี่หน้า หารด้วยหลังแล้วก็คูณร้อยนะครับาลายมืออะไรวะเนี่ยเอาใหม่สินะหน้าหารด้วยหลังแล้วก็คูณร้อยนี่ครับเนี่ยคือโจทย์นะครับถึงบอกไงท่องสูตรไปเท่าไหร่ถ้าดูโจทย์ไม่เป็นใช่ไม่เป็นครับนะบเพราะฉะนั้นต้องหัดดูโจทย์ให้เยอะนะครับหน้าหารหลังคูณร้อยอ่ะทุกคนช้าๆหน้าคืออะไรครับ หน้าคือจำนวนผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ12คนหารด้วยหลังหลังคืออะไรเอ่ยวิทยาศาสตร์80คนหน้าหารด้วยหลังคูณร้อยจับคูณร้อยจบแล้วทุกคนเริ่มศูนย์ตัดศูนย์เห็ไหมต่อไปเลข8กับเลข12แม่4ตัดได้ครับทุกคนเริ่ม4 2 8 4 3 12เลข2กับเลข10 2ตัดได้2 1 2 2 5 10 ไม่ตัดฟับฟับฟัฟ,ฟเรียบร้อยเหลือแค่ห้าคูณสามคำตอบคือห้าคูณสามได้สิบห้าคำตอบข้อนี้คือร้อยละสิบห้าครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับฝนฟับเลยจบแล้วคำตอบข้อนี้คือร้อยละสิบห้าครับนะอ่า <c oughs> ในสถาบันอยากให้อาจารย์แก๊ปใส่เรื่องที่ติวของแต่ละอีพี ใส่หัวข้อเรื่องใช่ไหมเวลาลืมจะได้กลับไปทบทวนกว่าจะหาเจอนะครับคือ <c oughs> ถ้าใส่บางทีมันคาบเกี่ยวไงนะครับแล้วอีกอย่างนะถ้าใส่ครบทุกเรื่องเนี่ยน้องไม่เปิดดูครบทุกอันแน่นะฮะนนเดี๋ยวลองให้ทีมงานใส่ให้นะครับะพอไปเปิดทวนแล้วมันหาไม่เจอใช่ไหมกูจะเอาเรื่องเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวใส่ไว้เดี๋ยวใส่ไว้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานลอง,ลองไปดูที่ไม่ใส่กลัวทั้งตัวนังสื่อมันเยอะนะครับกลัวพวกเราจะไปดูแล้วมันลายตานะครับ แค่นี้ก็ยังสารบันอยู่ไหนคะบางคนนะหาสารบันไม่เจอนะครับที่ปักหมุดไว้ข้างบนแล้วนะน้อยก็ต้องพัฒนายอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกอปีหกสามข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทําอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดี ไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับเรกจากต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมแล้วต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันนะครับต้องมีคําว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องอผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับ นะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยจวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้วเวียวกรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ